าฟังนิทานกันแล้วแร้งเป็นสัตว์ที่ถูกกล่าวหาว่าต่ำต้อยและค่อนข้างจะโง่เขลาขนของมันก็ไม่สวยงามแต่ก็ไม่อาจจะแก้ไขอะไรได้วันหนึ่งมันได้สังเกตว่าขนของมันร่วงหลุดไปมันจึงได้ไปปรึกษากับนกตัวอื่นซึ่งต่างก็บอกกับมันว่ามันเป็นไปตามธรรมชาติเมื่อขนเก่าหลุดไปขนใหม่ก็จะขึ้นมาแทนในภายหลังแต่แร้งก็ไม่สมหวังเพราะว่าไม่มีขนใหม่ขึ้นมาแทนขนเก่าที่หลุดไปเลยในไม่ช้ามันก็ได้เริ่มผายผอมและล้มเจ็บด้วยความเสียใจในเรื่องขนของมันในที่สุดพวกนกตัวอื่นก็ต่างสงสารเจ้าแร้งจึงได้แบ่งขนของมันทีละตัวให้กับแร้งด้วยเหตุนี้แร้งจึงมีขนหลายชนิดหลายสีมองดูเป็นนกประหลาดแต่ก็ดีที่มีขนหลากหลายสีและก็ดีกว่าไม่มีขนเหลือเลยแร้งเกิดมีความรู้สึกประหลาดและเย่อหยิ่งขึ้นมาในทันทีมันไม่ได้คำนึงว่าขนในตัวของมันนั้นได้มาจากนกตัวอื่นมันจึงได้เที่ยวประกาศว่ามันเป็นนกที่สดสวยกว่านกตัวอื่นทั้งหมดแร้งได้เพิ่มความหยิ่งทะนงตนมากขึ้นทุกทีทุกทีจนในที่สุดมันได้ขอร้องให้นกทั้งหลายสถาปนามันให้มันเป็นพระราชานกคำขอร้องนี้ทำให้นกทั้งหลายไม่พอใจและได้ช่วยกันจิกเจ้าแร้งเพื่อเอาขนออกไม่เพียงแต่ขนที่แบ่งให้กับแร้งเท่านั้นหากแต่ถอนขนเก่าของแร้งออกมาอีกด้วยเมื่อนกทั้งหลายได้ถอนขนแร้งออกมาจนหมดแล้วแร้งจึงมีรูปร่างที่น่าเกลียดแก่ชราลงด้วยความหัวโล้นด้วยนี่คือสาเหตุที่ว่าทำไมแร้งจึงหัวโล้นมาถึงทุกวันนี้